ครับก็สวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับสถาปนิกไปพาเที่ยวนะครับพอดีผมเป็นเจ้าของเพจนะครับผมชื่อประสมพรนะนะครับก็เราจะมีไลฟ์กันนะครับในทุกวันผมคิดว่าจะเป็นคืนวันเสาร์นะครับในแนวนี้นะครับหวังว่าจะเปิดถูกด้วยนะกลัวไม่ใช่อะไรกลัวผิดนะครับเดี๋ยวไปแบบว่าไปเพจส่วนตัวหรือของเพื่อนอะไรเงี้ยขอดูหน่อยนะแป๊บนึงนะดูนะกลัวผิดนะกลัวแบบว่าไปผิดอันนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับเดี๋ยวโน่นนี่นั่นนะครับโอเคถูกไม่ติดเลยนะครับก็มีนี่จริงนะครับเราไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับของสัปดาห์นี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาไลฟ์ในหัวข้อเรื่องประวัติของโลโซนะครับวงโลโซนะครับเสกโลโซพี่เสกนะก็ไลฟ์ไปเลยนะครับก็เราจะคุยกันไปแล้วก็มีดนตรีกันไปนะครับแล้วก็นาฬิกาตรงตอนนี้ทุ่มครึ่งนะครับแต่ไลฟ์น่าจะประมาณ60นาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆแล้วก็นอกจากมีเรื่องของวงดนตรีวงนี้แล้วเราจะมีเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปนะครับอ่ะก่อนประเด็นที่จะไลฟ์ในวันนี้ก็คือคุณเสกแกเล่นดนตรีเพลงที่แกแต่งเพลงใหม่แกไม่แต่งมา20ปีแล้วนะนะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับการเมืองสักเพลงนึงแต่ในไลฟ์นี้มันจะไม่มีนะครับไม่ได้พูดถึงนะครับประมาณนั้นนะครับอ๋อแล้วก็ผมรู้ละนะครับผมต้องทำอะไรบางอย่างกับไลฟ์นี้นะผมรู้ละขออนุญาตก็ผมจะต้องตีนเสียงเนาะตีนเสียงมั้งนะครับหวังว่านะครับหวังว่านะครับโอเคกดแชร์ละประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอ๊ะมีเพจไม่ได้บ้างนี่โอเคผมรู้แล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็เราจะมาคุยกันเรื่องของวงโลโซนะครับอันนี้เป็น EP แรกนะครับวงโลโซแล้วก็ผมมาโชว์ในนี้ด้วยผมพอดีผมมันจะมีแบบว่าผมตอนนี้ผมลิงก์หลายเครื่องมากเลยนะนะครับอยากรู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับคือนอกจากมีโปรเจกต์ที่คุยเรื่องทั่วไปแล้วผมจะมีโปรเจกต์ที่ไปบ้านเพื่อนหรือบ้านคนที่รู้จักหรือบ้านคนที่มีชื่อเสียงนี่แหละนะครับหรือไอดอลนี่แหละนะครับแล้วก็เอาดนตรีไปเล่นกันนะครับเนี่ยพวกเครื่องดนตรีพวกนี้เนี่ยเอาไปเล่นกันนะครับไปเล่นกันที่บ้านเขาหรือสถานที่นอกสถานที่นะครับเอาดออะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารมาให้กันนะครับจริงๆคนที่อยู่ในเพจนี้จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าแบบว่าคุยเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะครับมีทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์นะโอเคก็วงโลโซเป็นวงหนึ่งที่ผมฝึกดนตรีจากวงนี้นะครับเช่นเพลงของโลโซเดี๋ยวนะผมคิดก่อนเพลงพวกประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวจะมีเล่นด้วยนะThank you.
็คือเมื่อกี้เพลงอะไรใจสั่งมานะครับมีใจสั่งมาผมไปเรื่องเพลงเลยคืออัลบั้มแรกดังมากนะครับอัลบั้มแรกดังมากก็คือ Low Society นะครับมี14เพลงนะมีคุณเธอนะครับ I Want to Love You นะครับอยากบอกว่าเสียใจฉันและเธอที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ถูกของฉันดาวนะครับเราเล่นนายนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเวอร์ชันที่เร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมีบางเพลงด้วยจะเล่นเลยก็น่าจะเพลงละอัลบั้มเราจะเล่นประมาณนี้นะครับจริงๆเขามีเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะแต่ว่าเราก็ตัวเล็กๆกันเนาะก็แบบว่าเป็นแนวประวัติแล้วกันนะครับประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะเชิงศิลปะอะไรแนวๆนั้นแล้วกันครับประมาณนี้นะครับอัลบั้มแรกเพลงที่อยากจะเล่นก็คือก่อนที่จะไปเรื่องประวัติเขาก็อ่านอยู่ดีก็อ่านจากเครื่องมือนี่แหละนะครับก็อ่านจากเครื่องมือนี้นะครับเพลงที่อยากจะเล่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าผมหากันนะคุณเธอ I want love you อย่าบอกว่าเสียใจฉันเธอที่เปลี่ยนไปผมเล่นเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้เพลงที่คุณเสกแต่งเลยเพลงแรกเลยแล้วก็แกเคยบอกในรายการมารายการนะว่าอันนี้ที่พูดดังนี่เพราะว่าแบบว่าเ อาไอ้ด้วยพูดดังเพราะว่ากลัวมันเสียงมันไม่เข้าไปนะครับประมาณนั้นนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่พอเขียนเสร็จแล้วทุกอย่างมันตามมาหมดเลยนะครับเพลงฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปนะครับก็เราขอเล่นขอตามใจเราแล้วกันนะครับไม่ซีเรียสกันเนาะขอเปลี่ยนตามเสียงผมนะสิ่งเดียวที่ขอร้องทูลไปสิ่งเดียวที่อยากให้เธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปลองคิดลองดูให้ฟังจากมันมีไลน์เขาขอโทษนะครับโอเคไม่มีปัญหานะครับไม่มีอะไรนึกว่ามีงานด่วนนะครับมันมีไลน์มันเชื่อมไม่ใช่มันมีไลน์คุณพี่ใหญ่มือกองนะครับเป็นคนจังหวัดเดียวกับผมบ้านเกิดเดียวกันนะครับก็เขาเคยเล่าให้เขาเรียกอะไรของจริงๆไอ้เนี่ยควรจะเล่นได้ด้วยผมไฟมัน
ไฟน่าจะอ่อนไปนะครับประมาณนั้นโอเคได้ยินเสียงนี่เนาะผมกลัวไม่ได้เสียงนะนี่ไฟมันอ่อนไปจริงครับผมต้องเดี๋ยวผมต้องหาวิธีแก้เนาะผมจะไปซื้อปลั๊กใหม่เลยเพื่อรายการบอมของเราได้แหละนะครับประเด็นก็คือแกบอกว่าเขาไปเล่นดนตรีกันที่พิษณุโลกกับที่ลำปางนะครับถ้าข้อมูลผิดขอโทษด้วยนะครับก็คือเข้าไปที่ลำปางแล้ว ประมาณว่าเขาไปเจอที่กรุงเทพที่นั่นแหละแล้วก็เล่นด้วยกันนะครับแล้วเขาก็เลยเริ่มเข้ามานครสวรรค์อะไรประมาณนี้เข้านครสวรรค์เสร็จเขาก็เลยไปเล่นกรุงเทพนี่แหละนะครับแล้วก็เคยเอาเทปไปให้ไอซ์โปรโมชั่นด้วยนะครับโลโซเคยเอาเทปไปให้ไอซ์โปรโมชั่นและคราวนี้ก็ประมาณว่าน่าจะไม่ผ่านหรือ IBQ ดนตรีอื่นศิลปินอื่นแล้วล่ะจริงๆช่วงนั้นก่อนหน้านั้น IS มีศิลปินก็คือเป็นวงที่ผมชอบมากแล้วก็ผมพยายามจะเล่นกีตาร์ให้ได้แต่ว่าทำได้ยากนะครับก็คือ The Sun แล้วก็หินเหล็กไฟนะครับคุณป๊อป The Sun นะครับตอนหน้า IS มีวงร็อกเยอะแล้วครับแต่ว่าฝั่งแกรมมี่คุณเสกกับทีมเขาไปเล่นให้เป็นแบ็กอัพให้วงมิกกี้ของพี่มิกกี้ก่อนนะครับเพลงมิกกี้โคตรเพราะเลยเดี๋ยวน่าจะ EP หน้านะผมชอบมากผมจะเล่าเรื่องเพลงของพี่มิกกี้ให้ฟังนะครับคือนอกจากตามเพจนี้นอกจากได้เรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วก็คือเป็นเรื่องทั่วไปเลยนะทั่วไปเลยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอุปกรณ์นึงเครื่องมือหรือว่า EP นึงขอดูไลน์ก่อนนะโอเคไม่มีอะไรเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือ EP นึงที่อุปกรณ์เครื่องมือหรือ EP หนึ่งที่ประมาณว่าอุปกรณ์เครื่องมือ EP หนึ่งที่ให้เราได้มาคุยกันเฉยๆนะครับประมาณนั้นผมก็จะได้ฝึกตัวเองด้วยเวลาไปทำช่องอื่นมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ขึ้นล่างเนี่ยแต่ที่นี่คือแบบอ่อนนะครับผมรู้อยู่ว่าปัญหาผมขึ้นแบบอ่อนผมต้องไปซื้อใหม่คือถ้ามันทำได้ดีอ่ะแล้วก็เสียงมันเข้าไปในแบบว่าในเนี่ยเครื่องมือเนี่ยในคอมในนี่ผมเนี่ยก็คือผมจะลงทุนเลยแหละนะครับเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์ดีๆมาใช้กันนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ก็เล่นไปเนาะพอเล่นกับพอพี่ความคุ้นเสียงเขาไปอยู่กับพี่มิกกี้แล้วก็เขาก็ได้โชว์ผลงานโชว์ฝีมือตัวเองแล้วก็เขาแต่งเพลงนึงอ่ะโอเคแต่งเพลงหนึ่งให้พี่ป้อมอัศนีวสันต์นะก็เป็นเพลงหนึ่งที่ผมหัดเล่นกีตาร์ด้วยเสียดายเปิดไม่ทันผมมีเครื่องอยู่แต่ว่าผมขอเล่นเปียโนแล้วกันนะครับแค่นี้แหละก็เล่นก็ควรนี่ก็คือปัญหาลูกศรหนึ่งผมจะลองคือเมื่อกี้มันตกไปเพราะว่าผมตั้งด้านนี้นะครับมันยาวมากครับผมจะลองตั้งผมลองทำงี้เดี๋ยวมันดีขึ้นจะได้ของกันเนาะจะต่อรูปใหม่ไหมใหม่ไหมจะลองตั้งด้านนี้ดูหวังว่าจะดีขึ้นโอเคเดี๋ยวผมว่าไม่เป็นไรอันนี้เสียดายของเผื่อมันจะพังนี่ผมต้องไปดูรอยมันด้วยนะว่าแบบมันโอเคไหมนะครับเพลงนั้นชื่อเพลงนี้คือเพลงนี้นะวันนี้น่าจะได้นะลองว่านะโอ้ยังมีประเด็นเหมือนเดิมนะครับวางไว้แล้วเดี๋ยวมันพังอันนี้ไปดูข้อมูลแล้วกันนะครับอันเมื่อกี้ไปดูข้อมูลนะแต่ก็ผมต้องซื้อสแตนไปกันหนึ่งนะครับสแตนตั้งไปกันหนึ่งนะหรือเขาจะมาเตือนแล้วนะว่ามันเป็นไรของไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าที่กสิทธิ์เขาหรือเปล่านะDo you?
ใจเป็นเพลงแรกเลยด้วยที่ผมเล่นเลยนะเป็นเพลงแรกเลยนะครับที่ผมแบบว่าเล่นในนี้เล่นกีตาร์เลยเป็นเพลงแรกเลยครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเพลงที่เราฝึกมานะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เราไปบอกเพื่อนๆด้วยว่าเอ้ยกีตาร์เล่นมาได้ไหมอะไรมาเนี่ยนะครับกีตาร์เล่นมาเนี่ยว่ะเล่นกันไหมอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนหลายคนนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์เป็นครูนะครับเป็นครูสอนดนตรีก็มีแล้วก็เป็นครูวิชาทั่วไปของแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นครูแบบว่าตามโรงเรียนนะครับก็มีนะครับในแนวนี้นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์มหาลัยก็มีนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคขอดูยอดวิวโอเคเห็นอะไรบ้างอ่ะปึ๊บเรื่องอื่นๆเหรอนั่นคือพิเศษแกก็เลยแบบว่าได้ออกอัลบั้มนะครับอัลบั้มแรกก็คืออัลบั้มโลโซแหละเมื่อกี้ที่เล่นไปโลโซเซตี้นะครับผมจะพาดูอัลบั้มอื่นขออนุญาตนั่นนึงนะผมจะไม่ได้หลอกนะครับผมไม่เตรียมตัวมาอะไรมากมายนะประวัติก็ไปค้นเอาเพิ่มเติมเอาอะไรนะครับอันนี้ดูเป็นแบบว่าดูเป็นสนุกสนุกไปนะครับอัลบั้ม2โลโซเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมดูก่อนมีเพลงอะไรบ้างโอเคเราชื่อเพลงแล้วกันนะมันจะมีเพลงอยากเห็นหน้าคุณนะครับคนไม่ดีอะไรก็ยอมนะครับแล้วก็ยอมนี่คือต้องเล่นแบบว่ากีตาร์ไอเนี้ยกีตาร์แบบนี้กีตาร์โปร่งนะครับอะไรก็ยอมนี่คนชอบมากสมซานนี่สมซานแล้วก็เลือกแล้วต่อกันด้วยตัวเราเองรักเมืองไทยแม่นะครับผมกำลังหาอยู่ว่าผมจะเล่นเพลงอะไรครับคิดก่อนโอเครู้ละคราวนี้เราจะมาใช้กีตาร์กันนะครับเพลงอะไรก็ยอมนะอะไรก็ยอมแต่ว่าI'm not afraid to die.
ี่คือผมลืมไปแล้วนะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เล่นมากนะครับโซโล่นี่คือเด็ดมากนะครับไปหาดูได้เลยเพลงอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าถ้ารุ่นเก่าเนี่ยยังวางไอแพดตกอยู่นะครับถ้ารุ่นเก่านี่คือต้องโลโซเลยนะครับอันนี้คือแบบนี่คือเป็นอีทำไมถึงเป็นอีพีแรกเพราะว่าวงนี้สำหรับผมและหลายๆคนที่แบบ30อัพอ่ะคือต้องเคยได้ยินนะครับเขาคืออันดับหนึ่งของแบบว่าของไทยจริงโดยเพราะร็อกนะแนวนั้นนะครับอันดับต้นๆนะครับพูดถึงหน้า EP หน้าๆน่าจะมีของซีเรฟูด้วยเนาะอะไรเงี้ยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอแบบพอห้อยนี้มันก็แบบสนุกขึ้นเนาะมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยเนาะโอเคนี่อันนี้เป็นอีกอัลบั้มนึงนะอัลบั้มนึงของเขานะครับหน่อยไม่ก็ได้มั้ยครับอีกอัลบั้มนึงของเขาขอดูโพลหน่อยนะก็อัลบั้มที่3เหรอก็พวกใจสั่งมานะครับสาหัสครึ่งทางท้าวสุรนารีดีไม่เอ่ยเพื่อนใจเจ็บใจคืนจันหน้าเล่นเหมือนกันเนาะใจสั่งมาเหมือนกันเนาะเข้ามาเลยหมาของเครื่องบิน
ให้รู้ว่ายังรักการคนบ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างรอยยิ้มนักสู้เห็นแก่ตัวนะครับนะอัลบั้มที่4ใช่ไหมนี่คนบ้าอัลบั้มนี้ผมจำได้ม.5จำได้บ้างนะคนบ้านมันร้องเพลงเดี๋ยวนะคิดก่อนผมดื่มจริงเลยคนบ้าทีป5นาทีเคยรักกันบ้างไหมคนตรงที่หน้าต่างไม่คิดนอกใจนะครับโอ้เยอะนะครับโชคดีมินิอัลบั้มก็มีจักรยานสีแดงเล่นไปแล้วเมื่อกี้เนาะอ๋อจักรยานสีแดงแทบขัดใจนะครับเคยบอกว่ารักกันนะครับอีกเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดเขาเนี่ยเปิดซาวประกอบก่อนนะครับก็จะมีอันที่เตรียมไว้ให้นะจะมีอยู่เสียงไว้ใช่ไหมผมใจทำมาแล้ว
ติดติดกันด้วยเพลงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นควันจาหน่อยนะคือทำหลายอย่างเที่ยวด้วยดนตรีกีฬาฮาเฮของกินเครื่องดื่มเครื่องใช้ทุกอย่างนะครับไปดูกันแล้วก็จะมีขอบคุณผู้สนับสนุนของเพจเรา3ที่นะครับก็คือแรกก็คือเพจในหน้าที่ดินนะครับซื้อขายบ้านรถยนต์ที่ดินไปที่เพจในหน้าที่ดินนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับเป็นเพจของเรานะครับผู้สนับสนุนที่1แล้วก็เพจซุปเปอร์คาร์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ1มือ2รถทั่วไปแล้วก็รถซุปเปอร์คาร์แล้วก็เช่าบริการเช่ารถทั่วไปของคนขับรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็บริการเช่าเพื่อไปที่โรงพยาบาลสำหรับคนที่คิวไม่ว่างคุณไม่อยากไม่สามารถไปดูคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับแล้วก็เพจเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่สนใจภาษาญี่ปุ่นระดับ beginner นะครับแล้วก็ในนั้นจะมีคอร์สให้ด้วยนะครับติดตามฟรีก็ได้แล้วก็ไปติดตามคอร์สออนไลน์ของเขาก็ได้นะครับเพจเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังติดตามรับฟังติดขอบคุณทุกคนที่มาดูในเพจเรานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรวมถึงเพจผู้สนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามเพจผู้สนับสนุนของเรานะครับขอบคุณครับสำหรับไลฟ์ EP แรกก็ประวัติของวงโลโซนะครับจบไปนะครับเมื่อกี้
พูดถึงวงหนึ่งหรืออันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วอาจจะไลฟ์ในครั้งหน้านะครับวันเสาร์หน้าอะไรมานี้หรือวันหยุดหน้านะครับอาจจะเป็นพี่มิกกี้นะคิดว่านะเดี๋ยวผมไปเตรียมก่อนผมไปเลือกฟื้นอะไรบางอย่างก่อนเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับดนตรีนะครับไลฟ์หน้าเขาจะทำให้ดีขึ้น